ดูเหมือนเขาจะรู้นะว่าเราจะมารู้ก็ดีท่านอยู่ด้านไหนนี่ใช่คนสนิทคุณอัญญานีที่มึงเจอที่ตำหนักเจ้าแม่หรือเปล่าวะใครก็ตามที่เอาเจ้าแม่ไปหลอกลวงผู้อื่นมันต้องได้รับผลกรรมแล้วคุณรู้ได้ยังไงครับเจ้าแม่ให้ท่านเข้าไปพบได้แต่เพียงผู้เดียวเจ้าแม่อยากคุยกับท่านเพียงลำพังเอาไงตกลงผมจะเข้าไปพบกับเจ้าแม่ของพวกคุณเชิญเจ้าค่ะตัวด้วยเชิญเจ้าค่ะจำเรื่องราวทั้งหมดระหว่างเราได้แล้วใช่ไหมชัยวงศ์ใช่ผมจำเรื่องทั้งหมดได้แล้วงั้นช่วยบอกข้าทีทำไมท่านถึงได้ใจร้ายกับข้านะผมยอมรับนะว่าตอนที่ผมรู้ครั้งแรกว่าคุณไม่ใช่คนผมตกใจแล้วผมก็มั่นใจว่าความรู้สึกของผมกับเจ้าชัยวงศ์ในอดีตมันก็คงไม่ต่างกันเมื่อครั้งในอดีตที่ผมเป็นเจ้าชายผมก็มีหน้าที่เพื่อบ้านเมืองของผมพ่อผมพญาอินทวงศ์ท่านก็ทำเพื่อดูแลลูกชายของท่านและปกครองบ้านเมืองถ้าเกิดจะมีใครหรือว่าสิ่งใดที่จะมาทำให้บ้านเมืองเกิดอาเพศท่านก็จำเป็นต้องขัดขวางพ
พ่อไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าคุณด้วยความโกรธแค้นชิงชังเลยนะผมยอมรับผิดที่ไม่ได้ช่วยชีวิตคุณผมผิดที่ปล่อยให้คุณถูกจองจำแต่ยังไงก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เพียงเพราะว่าข้าเป็นงูอย่างนั้นหรือทำไมสารัตลูกออกมาออกมาออกมาจากที่นั่นลองมองให้เต็มตาของท่านสิ่งที่ท่านสัมผัสอยู่ตรงหน้าข้าแตกต่างจากมณีวันผู้หญิงที่ท่านรักตรงไหนในอดีตพวกท่านวางอุบายทำร้ายข้าแม้ว่าวิญญาณของข้าต้องถูกจองจำอยู่ในเทวรูปข้าไม่เคยสิ้นหวังข้าบำเพ็ญภาวนามา500ปีเพื่อที่จะได้ออกมาพบกับท่านอีกครั้งในปัจจุบันท่านกลับปฏิเสธข้าอย่างไม่ใยดีข้าทำผิดอันใดผมขอโทษผมสัญญานะว่าผมจะหาทางชดใช้ความผิดที่พวกเราได้เคยทำไว้กับคุณผมไม่อยากเห็นคุณเป็นทุกข์อีกแล้วถ้าท่านไม่อยากให้ข้าเป็นทุกข์ท่านก็ทำให้ข้าสมหวังสิชดใช้ข้าด้วยการกลับไปอยู่กับข้าทั้งตัวและหัวใจของท่านThank you.
ุณนะครับสวัสดีครับคุณนิทราคุณแม่คุณสารัตใช่ไหมครับใช่จ้ะผมสุดเขตนะครับเป็นพี่ชายยายไหมพี่ชายของหนูยายไหมครับคือผมเป็นห่วงยายไหมมากเลยนะครับก็เลยรีบตามขึ้นมาที่นี่ตอนนี้ยายไหมอยู่ที่ไหนครับน้าเห็นหนูยายไหมลงลิฟต์ไปนะจ้ะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปไหนไปได้สักพักใหญ่แล้วยังไม่กลับมาเลยแล้วคุณสารัตล่ะครับสารัตไปที่บ้านของคุณวิสรุตนะคะบ้านคุณวิสรุตอัญญาวดีมันเป็นไปไม่ได้เราอยู่กันคนละโลกถ้าเป็นเช่นนั้นจงรอดูพ่อของท่านตายไปต่อหน้าท่านสุนันทีวันผู้หญิงที่ท่านรักจะต้องกลายร่างเป็นงูบริวารของข้าไปชั่วกับชั่วกัน